สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเคทก็จะมาทำฮูเมเวอร์ฮอลนั่นเองค่ะคือแบบตื่นเต้นมากๆนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เคทสั่งเสื้อผ้าออนไลน์แล้วคืออยากออเดอร์มานานมากแล้วแล้วก็รอที่จะแกะมาหลายวันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าจะซื้ออะไรมาบ้างนะโหแบบฟอยหนามากพูดเลยว้าวข้างในมันจะเป็นแบบนี้อีกอะอลังการมีห่อสีชมพูมีการ์ดด้วยนี่ก็ตื่นเต้นเปิดเลยไหมนี่คือมันเป็นมารยาทที่ต้องเปิดก่อนหรือเปล่าอ๋อก็แค่แบบ receive นะ thank you วิการ์ดเขาน่ารักอะดูดีก็เดี๋ยวจะมาเปิดนี่นะมันจะมีสติ๊กเกอร์ดำๆอย่างนี้นะคะว้าวก็แต่ละตัวใช่ไหมโอ้ my god มันคือผ้าแบบนี้เหรออุ้ยมันมีบุดที่กันบุดกันเสียอะไรด้วยอ่ะก็คือมันจะมีกระดาษหอมๆมาให้โอ้ my god นี่คือตัวแรกนะคิดก็จะหยิบมามั่วๆนะคือตัวนี้คนน่ารักอ่ะขอโทษค่ะตัวนี้แบบ super น่ารักน่ารักมากๆนะคะคือมันจะมีโบตรงเนี้ยใช่ป่ะเคยซื้อมา2สีทำไมเขาให้ของแถมมาเยอะแยะกระดุมกระดาษอันนี้นะเป็นสีขาวเหมือนกันเป็นผ้าตอนแรกนึกว่าจะเป็นผ้าแบบแข็งๆเป็นมันนิ่มมากนะคะเป็นผ้าแบบผ้าซิลค์แล้วก็มีโพลิเมโรแท็กนะชุบชุบมีโบน่ารักมากแบบนี้ก็จะดูดีมากเพราะว่ามันจะไม่เห็นเลยว่าเป็นเซลล์ไอ้ so cute นึกว่ามันจะแข็งกว่านี้แต่ก็ชอบอะกลัวมันใหญ่ไปอะลองดีไหมปึ๊บพอดีเฮ้ยทุกคนแล้วคืออันนี้พีคสุดว่าอันนี้เหมือนที่คิดค่ะอันนี้จะเป็นตัวที่แบบทำให้เคทคลิกเข้ามาคือมันโฆษณาขึ้นเยอะมากเว้ยใน Facebook ใช่ปะแล้วเคทก็แบบลองซื้อสักทีนึงเพราะว่ามันมีแบบซื้อครั้งแรกได้ลด 20% ใช่ปะเคทก็เลยลองมันเป็นแบบเลเซอร์สไตล์อ่ะมันจะมีสายผูกเอวมาให้ด้วยนะคะนี่นะสายผูกเอวอู้มันยืดมากมันเป็นช็อคเกอร์ก็ได้ชุบมาเป็นกางเกงค่ะกางเกงตัวนี้ไม่แน่ใจว่าจะยาวไปหรือเปล่าแต่มันสวยมากเป็นสีขาวคือนางแบบใส่อ่ะมันจะเป็นเหมือนไม่เชิงขนาดเป็นเบลเคิร์ฟตรงปลายกางเกงนะแต่ว่าคือมันแบบนางแบบใส่แล้วมันสวยมาก ก็เลยจะเอามาเข้าเซตกับสูตรตัวที่กำลังจะหยิบต่อไปมันจะเป็นสูตรแบบสูตรแคชชวลนิดนึงนะคะเหมือนแรปอาราวด์สูตรแต่มันดีที่ว่ามันมีเคิร์ฟตรงเอวอ่ะเฮ้ยแต่แบบทุกอย่างมันไม่ใช่แบบที่คิดอะนึกว่ามันจะผ้าแข็งกว่านี้ทุกอันเลยอะเกงตัวนี้เนี่ยในเว็บไซต์อะเคนไม่รู้ว่าข้างหลังมันเป็นอิเลสติกแบบนี้เพราะว่าถ้าเคนรู้นะเคนก็จะเอาไซส์ที่มันเล็กกว่านี้นี่มันไซส์สั่งไซส์ S มานะแต่มันดูใหญ่มากอะรูปนี้น่าจะสั่ง XS เพราะว่าเป็นคนไม่ได้สูงขนาดนั้นแต่ไม่ได้เตี้ยนะแบบนางแบบเขาขายาวกันมากเราเคนแบบเลือกไซส์ยาวมากแต่ก็ดีนะที่มันมี return policy ใช่ไหมคะไม่เคยเห็นเหมือนกันที่ไทยค่ะแล้วนั่นก็คือของทั้งหมดที่เคทซื้อมาจากพรีเมียร์โลนะคะก็มีทั้งหมด5อย่างด้วยกันเคทหวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอสไตล์ประมาณนี้นะคะแล้วถ้าเกิดอยากเจอกันใหม่ก็อย่าลืม subscribe ที่ปุ่มด้านล่างแล้วก็ฝากด้วยแล้วกันบ๊ายบายไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย